วมจัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบช่วงไหนเป็นพิเศษอยากดูซ้ำอยากไลค์แชร์ Subscribe and Hit Ding นะครับก็พรุ่งนี้ไปติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube ของเราแชมป์จัดไปตอนนี้กำลังจะมียอดซับ1ล้านกับ 20,000 แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกแหมพลังการสนับสนุนนะครับช่วงนี้พี่น้องคนไทยฮะต้องทำตัวเหมือนกับงานศิลปะของคุณแจงรักช้างหายใจเข้าลึกๆใช้สติให้ดีในเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจของโลกอ้วกแตกกันเยอะครับสำหรับคนทั่วๆไปสงครามโควิดสถานการณ์การเงินอาจจะเป็นแบบนี้อีก 4-5 ปีดังนั้นสิ่งที่เราสามารถเซฟได้เลยคือ 1. อาหารการกินคุณสามารถกินข้าว 40-50 บาทหรือจะไปกินโอมาคาเซ 40,000-50,000 บาทสุดท้ายอิ่มก็คืออิ่มพรุ่งนี้ก็หิวเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้ประหยัดได้แล้ววันนี้ผมมีเรื่องของการใช้เงินของตำนานเลสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับหากเราคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยสมมติคนที่มีเงินเดือน 200,000 ใช้โทรศัพท์ 20,000 หมายความว่าคนที่มีเงินเดือน 20,000 ก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์เกิน 2,000 เห็นไหมฮะถ้าคุณคิดเป็นระบบแบบนี้เราส่วนใหญ่ overspend หรือว่าใช้เงินเยอะเกินไปกับมือถือซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่าตำนานเลสเตอร์ยิ้มยากแต่ยิ้มง่ายเมื่อเจอเทพที่ดังมากเรื่องนี้จนเป็นกระแสโซเชียลเลยก็คือซาดิโอมาเน่ครับอดีตซุปตาร์ของลิเวอร์พูลซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องมือถือของเขาในคลิปที่มีชื่อว่ามือถือซุปตาร์ลิเวอร์พูลเตือนอะไรสังคมไทยและมาเน่สอนคนหนีหนี้นะครับก็ขึ้นชื่อตอนให้นะครับแล้วพรุ่งนี้ไปดูได้ที่ช่องแชมป์จัดไปซึ่งสื่อในยุโรปก็บอกมาเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ successful ที่สุดเพราะเขาไม่สนวัตถุไม่เล่นโซเชียลถึงขนาดประกาศว่ามีสาวๆหลายคนถามว่าทำไมผมถึงไม่แต่งงานแล้วก็เตือนสาวๆที่อยากจะดังแล้วก็รวยทางลัดโดยการเป็นคู่รักนักกีฬาว่ากรุณาไป far ใกล้ๆเพราะว่าสาวที่ผมสนใจต้องไม่เล่นทั้ง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ TikTok มาเน่เชื่อว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ความเป็นมืออาชีพไม่ใช่อวดรวยอวดดังปังปลาคนที่2ก็คือเอ็นโกโลคอนเต้ครับใครกำลังจะซื้อรถฟังสักนิดครับอดีตตำนานกองกลางจิ้งจอกสยามเนี่ยวันนี้กลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดกับทีมสิงห์บลูเงินเดือนเขาเนี่ยอย่างต่ำ25ล้านบาทครับมาเดาสิครับคนที่เงินเดือน25ล้านบาทเขาขับรถคันละเท่าไหร่ 750,000 บาทครับพี่น้องแล้วเขาใช้คันนี้ตั้งแต่พาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์บอลอังกฤษตั้งแต่6ปีก่อนจนถึงวันนี้ครับฉลาดมากครับเพราะว่ารถเนี่ยซื้อมาก็มีแต่ราคาร่วงฮะวันนั้นซื้อมา 750,000 มาวันนี้ร่วงลงมาเกือบครึ่งเหลือ 400,000 นิดๆแต่คันเต้บอกไม่เจ็บไม่เจ็บลงไม่เยอะอยู่แล้วฉะนั้นชิลๆจะเซ็งกว่าถ้าซื้อรถคันละหลายล้านแล้วอยู่ดีๆราคาตกลงไป 2-3 เท่าเนี่ยซึ่งคนวงในบอกว่าคันเต้เนี่ยอยู่บ้านทีวีก็ยังไม่มีครับนี่ฮะตัดขาดจากโลกไม่ดูทีวีไม่เล่นโซเชียลเลี่ยงการใช้ของแพงที่ไม่จำเป็น6ปีแห่งความมุ่งมั่นและก็พอเพียงทำให้เขาเป็นแชมป์เยอะแยะมากมายเป็นแชมป์บอลอังกฤษ2สมัยซ้อนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกับฝรั่งเศสเป็นแชมป์ถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นแชมป์ถ้วยยุโรปถ้วยรองยูโรป้าลีกเป็นแชมป์บอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุด FA ครับเป็นแชมป์ซูเปอร์คัพของยุโรปเป็นแชมป์สโมสรโลกคลับเวิลด์คัพ8พิรพลใน6ปีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและที่น่าสนใจก็คือใครอยู่เลสเตอร์ในวินัยการเงินในสุดๆทุกคนครับแม้กระทั่งพี่เข้มยิ้มยากริยาดมาเรสปีขวาอัลจีเรียนที่ไม่ชอบออกสื่อเลยแต่ให้เกียรติมาออกรายการเราแล้วก็ให้เกียรติพูดว่าโอ้โหไหนไหนไหนขออีกทีดิ
ซึ่งมาเรสเนี่ยก็ได้ย้ายจากเลสเตอร์ไปสู่เรือฟ้าด้วยสถิติค่าตัวนักบอลแอฟริกันที่สูงที่สุดแล้วก็รับค่าเหนื่อยมากกว่า10ล้านบาทต่อเดือนครับแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดก็พาทีมแมนซิปาดหน้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์บอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกและพี่น้องครับตั้งแต่เขาเล่นบอลอาชีพมา13ปีในปีนี้ฮอตที่สุดซัดไปถึง24ประตูเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมด้วยแต่ดูสภาพมือถือเฮียมาครับโอ้โหเย็นซะถึงขนาดมีคนไปแซวว่าพี่ก็มีตังอย่าโชว์มือถือพังๆมาเรสตอบบอกว่า it's still working waiting for the new contract แปลเป็นไทยก็คือมันยังใช้ได้อยู่รอทีมเขาต่อสัญญาใหม่ก่อนแหมตังยังไม่เข้าคิดจะทำอะไรต้องละเอียดนี่ไงฮะทีมก็เห็นว่าฟอร์มดีไม่มีการใช้จ่ายบ้าๆบอๆจัดไปต่อสัญญาออกไปอีก2ปีไปจบที่2025 2025 all right พี่น้องครับกองกลางเงินเดือน25ล้านบาทขับรถคันละไม่ถึงล้านปีเงินเดือน10ล้านไม่สนมือถือเยินเยินทั้งหมดกำลังบอกอะไรเราเงินและของฟุ่มเฟือยคือบ่อเกิดของความอันตรายหากดูแล้วคิดว่าเฮ้ยไอเดียนี้ใช้ได้พรุ่งนี้เข้าไปที่ช่องแชมป์จัดไปแล้วไลค์แชร์ Subscribe ฮิตกระดิ่งไม่พอครับต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็เม้นมาด้วยว่าวิธีประหยัดตังที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดของพี่น้องชาวไทยมีอะไรบ้างจัดไปให้ตัวที่เราเป็นแพงกว่าของที่เรามีมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมคนผมไม่อยากใช้คำว่ารวยเอาเป็นว่าคนที่สบายสบายไม่ลำบากแล้วกันทำไมไม่ใส่ใจกับมือถือเลย 1. เขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ฮะเหมือนกับที่หลายคนถามว่าทำไมซุปเปอร์สตาร์ชอบใช้ของปลอมแล้วทำไมคนที่ไม่ค่อยมีกลับไปซื้อของจริงคนไม่ค่อยมีจะรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้ของปลอมคนจะดูถูกฉันแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีเงินเป็น10ร้อยพันหมื่นล้านเขาบอกว่าฉันใช้ของปลอมคนก็ดูเหมือนกับของจริงฉะนั้นนั่นเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมบุคคลที่สบายสบายเรื่องมือถือใช้มือถือเยอะมากอย่าผมยอมให้ดูแล้วกันพอดีคุยเรื่องนี้อันนี้ของแชมป์พีรพลนะอันนี้ผมใช้ iPhone 8ซื้อตอนลดราคาถูกมากและดูฮะผมว่าผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนเคสแล้วแหละเพราะเคสตอนนี้มันพังมากดูสภาพนะฮะฉะนั้นผมก็สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนกับทางด้านของมาเน่แล้วก็เป็นเพื่อนกับริยาบมาเรสได้เราอยู่ในพวกเดียวกันคือผมไม่ได้แคร์เลยว่ามือถือผมต้องใหม่แค่ไหนผมแคร์ว่าในตัวของผมเนี่ยผมเป็นประโยชน์ต่อโลกแค่ไหนมากกว่า 2. คนที่เขามีกระตังเขาจะบอกว่ามือถือพังๆช่างมันกลัวคนมาขโมย 3. อันนี้เหตุผลสำคัญครับนักการเมืองชื่อดังเคยบอกผมว่าเขาชอบใช้มือถือแบบโบราณที่พับได้เพราะเขาไม่ต้องการให้คนเห็นว่าใครโทรหาเขาความลับเยอะนั่นเอง 4. หลายคนบอกว่าวิธีที่จะเจริญวิธีที่จะร่ำรวยคาถาร่ำรวยมีแค่2คำครับเลิกเล่น Facebook ปิด IG ไม่เล่น TikTok และเอาเวลาไปทำงานฉะนั้นหลายคนบอกว่าต้องการมือถือที่โบราณเอาแค่โทรเข้าโทรออกจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระขยะโซเชียลและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมคนที่ไม่ลำบากไม่แคร์กับสิ่งที่คนที่กำลังลำบากต้องการจะโชว์และช่วงหน้าคุณผู้ชมครับความรักนำไปสู่กีฬาที่เสียวที่สุดในโลกวิ่งหนีเสือว่ายน้ำหนีจระเข้